วันนี้ก็ออกมาเล่นกับช่างเขียวครับช่างเขียวบอกว่ามีงานเจาะรูครับอะไรที่มีรูนี่ชอบครับช่างเขียวเนี่ย ชอบรูครับบอกว่าโทรหาซุปเปอร์ยาวครับบอกว่ามีรูให้ดูครับวันนี้มีรูให้ดูมีรูให้ดูก็เลยมาดูหน่อยครับว่าทำยังไงครับทำรูเจาะรูครับรูฝังเสาไฟฟ้าครับผมเจาะไปแล้วเสาไฟฟ้าตอนนี้เจาะไปได้กี่รูแล้วครับช่างสามครับเจาะไปแล้วสามหู้ครับหู้ละหาร้อยครับท่านแล้วอ่ะโอ้เลิกปันไหนนี่เมตรห้าสิบเสามาตรฐานคลองเสางี้เขาเล่นมาเนี่ยเสาไฟฟ้าแรงต่ำรูละเมตร50จังมีเห็ดเสมอตรงนี้เนาะจอหู้สิไหมหู้ละ500นี่มั้ยใส่เวลาโดนไปได้หู้นึงเนี่ยประมาณ10นาทีเป็นรูเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะครับจักหู้ครับผม8ครับ8หู้พุ่นล่ะเอาไปเถียงหน้าพุ่นล่ะเถียงหน้าพุ่นอู้น่ะพี่เพิ่นซื้อไฟมาเองบ่เหรอแม่นเพิ่นสิซื้อไฟขามเลยพุ่นอ๋อเพิ่นซื้อเสามาเองซื้อเสามาเองครับเพิ่นสิซื้อเสาฟ้าคั่นจักเออเพิ่นซื้อเสาเองแล้ววันนี้ไฟฟ้าเขาเจ้าสิมานั่นให้อ๋อเอาออกเกษตรไว้มันปักเสาแล้วจะเอาของผมสิบ่ได้เฮ็ดจังซี่ซะบ่นี่ผมไปหน้าผมแหมโอ้ย500เมตรหมดแล้วไม่ตกฮะไม่ตกไม่ตกทำไมใส่อะไรแต่ว่าเขาใส่แค่หลอดไฟผมอีกก็พอใส่ตกก็ว่าเป็นยังมาแต่เขาไห้เดี๋ยวนี้เขาว่าไห้เดี๋ยวนี้มันเป็นยังมันไก่หมดป่ะเออไห้ซื้อเสาสิมันสิได้อยู่ตอนเฮาซื้อเสาเองยังสิครับมีเสาราคาที่10อยู่ถ้าเฮาแบบว่าเฮาซื้อสายมาแล้วเฮาเอาเสาใส่เสาแบบนี้เขาบ่ให้เขาบ่ให้เกิน100เมตรเขาบ่ให้เขาให้ได้แค่100เมตรอยู่หน้าผมแหมเอามาดูทำไมถึงไม่เจาะต่องั้นเหรอมาดูกันหน่อยครับนี่ครับตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวต่อครับนี่ตัวต่ออุปกรณ์นี้ครับบิดครับบิดน่าจะต่อตัวนี้แม่นป่ะครับแม่นครับมันต่อยกับตัวนี้แม่นสลักมันสั่นหลุดสลักแก้วให้เขาเจ้ายืมไปโอ้มันหลุดมันเลยเหลืออยู่ข้างเดียวมันเลยบิดมาเนี่ยแม่นครับโอ้แรงคล้ายๆมันก็มันหู้มันจวกเออบิดเหลือข้างเดียวเลยอันนี้ทำมาจากมอเตอร์สวิงครับนี่ทำมาจากมอเตอร์สวิงรถแบ็คโฮเราครับดัดแปลงมาจากมอเตอร์สวิงรถแบ็คโฮครับแมนป่ะครับเขาดัดแปลงมาจากมอเตอร์สวิงนี่เนาะแมนครับของมอเตอร์สวิงนี่หลายเจ้าสายก็มีสายออกกับสายเข่าแมนตัวนี้จะเป็น2สายถ้าหัวอีกหัวนึงก็เป็น3สายนี่เด้มีสายที่3เขาต่อเขากับหัวนี้เห็นป่ะแมนครับคอปเปอร์ตัวนี้หัวต่อมันแมนครับโอ้ใส่ทุกขั้นครับทุกขั้นต้องเอาหัวไปใส่ได้เบิดมีขั้นนี้ที่ใส่3สายต้องน่าจะเป็นขั้นอื่นจะใส่แค่หัวนี่แค่2สายมีขั้นเดียวนี่ที่ใส่3สายได้สายที่3มันเป็นสายยังไงสายน้ำมันกลับครับน้ำมันเหลือเอ้าเวลามันติดมันก็มีติดเราน้ำมันเป็นที่3มันจะไว้กลับเจ้คู่บ่ตาโทรมาหาผมให้ผมรีวิวนี่ล่ะให้เขาสิติดต่อกับมาแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดบ่ท่านมีท่านว่างขายในตลาดไปติดต่อกับมาเขาสิเอารถมาให้ผมรีวิวน้ำมันเบิดมือหลายปานใดครับเนี่ยรุ่นเนี่ยประมาณ800ประมาณ800เด้อ800มือใดเฮามือใดบ่มีเบียกก็เอาไปขุดหนูเล่นก็สิพ่อใดหน่อยนี่เนาะไปอยู่ไปหน้าเสียฮอดเลยฮะไปหน้าเสียฮอดคือขุดยางใส่พ่นขุดหนูนี่แม่โอ้ยอาตมีครับ
ุดหู้หนึ่งในสามตัวบ่เป็นน่าเสียหอนมือพอดีเลยขนาดก้นหนูดีดีนี่คนมันสีว่าปรุงกี้ใหญ่เกินครับถ้าปรุงกี้ใหญ่เกินนี่คือมันสะออกมันมาเห็นหนูแต่พนักงานยังทับไตอยู่เออมันทับไตเสียหอนโทรมาว่าอันก้อนดินเจ้าทับไตสองตัวคนละสันมีไกลผมเอาขั้นของผมได้ไปขุดได้หลายเนาะขุดหนึ่งเนาะอ่ะมาแล้วครับหัวหัวใหม่นี่เตี๋ยเอาหัวนี่เลยเตี๋ยวเนี่ยมันคนละแบบมันป่ะเนี่ยคนละแบบอันนี้เป็นแบบมาเติมปั๊มตัวเดียวเลยเร็วครับเร็วแต่ว่าแห้งป่ะแห้งคือกันกำลังใหม่ครับสวัสดีครับตัวสว่านมันอยู่ไหนนี่โอ้คุณน่ารักดีครับโอ้ที่ไหนแท้ตัวสว่านอยู่ตรงนี้ครับคนจับไหมคนจับเบอร์ยกขึ้นยกขึ้นสลักน็อตมันล็อกไว้โอ้ก็ติดตั้งแค่นี้ครับเป็นมอเตอร์ปั๊มครับเร่งสี่หลุมละ500ครับอ้าวมันไม่เหมือนกับลูกนั้นไม่เหมือนกับอันนั้นบ่คอยหวนวะมันหมุนบ่แห้งเจาะไม่เข้าครับไม่เหมือนกับตัวที่ตัวนั้นบิดครับสลักหลุดก็เลยบิดครับแต่ทีนี้เอาตัวนี้มาใส่นะครับตัวนี้มันไม่แรงครับผมมอเตอร์ไม่แรงแรงทดมันไม่เยอะครับเติมปั๊มขับเฟืองครับทดเฟือง
าหน่อยมองนั่งกับไหลด้วยนะเย็นสบายไม่เข้าครับปั่นไปไม่แรงครับเจาะหัวสว่านนี้มันไม่แรงมอเตอร์ตัวนี้ครับไม่แรงครับอีกแต่ว่านอดลุงหนึ่งไงมอเตอร์ปั่นนี้มันไม่แรงครับเร่งเคียงแห้งๆมึงด้วยเหรอครับฮะสุดแล้วป่ะเปลี่ยนใหม่ครับซ่อมหัวใหม่เอาหัวเดิมครับไปซ่อมครับวันนี้ใช้ไม่ได้ผลครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับ8รูครับ8หลุมสร้างเขียวแล้วครับ8หลุมสิเอาข้าวเดียวว่าท่าน แต่มันบ่แม่นครับนี่แหละคำว่างานครับพี่น้องงานเราเนี่ยบางทีเรามองเห็นว่ามันง่ายๆครับของหมูแต่บางครั้งนี่ไปทำแล้วมันไม่หมูครับงานเนี่ยมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับบางทีก็นี่แหละอย่างนี้แหละปัญหาครับเราหากินกับรถกับลากับของใช้พวกนี้ครับเอาแน่นอนไม่ได้ครับบางทีก็บางทีอยู่ดีๆครับขับรถย้ายไปที่หน้างานครับไปถึงลงปุ๊บรถทำงานไม่ได้ก็มีครับโซ่ตกโซ่หลุดครับบางเทียเครื่องมีปัญหาครับระบบมีปัญหาบางเทียโอ้สารพัดครับสารพัดที่จะเป็นไปครับปัญหาแบบนี้แหละครับที่เราเจอประจำนี่8หลุมครับ8หลุมหลุมละ500ครับเมาแล้วครับบอกว่าจะมาเอา2ชั่วโมงครับช่างเขียวโมเมนต์ครับเลยโอเคครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ